ที่นี้ในพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ตอนนี้ค่ะก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเด็กอายุ6ถึง17ปีนะคะที่ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดไหนมาก่อนก็สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับเด็กอายุ6ถึง17ปีจำนวน 1,000 คนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ต้องเป็นเด็กที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนนะคะโดยลงทะเบียนในวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์นี้ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปผ่านทาง QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเอาโทรศัพท์มาส่องได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดไม่สะดวกค่ะ QR Code ก็ไปที่เว็บไซต์ค่ะ vaccine.hadyaycity.go.thvaccinekit นะคะโดยไม่ต้องแนบเอกสารใดใดทางซินไปกรอกเอกสารออนไลน์ได้เลยนะคะเขาจะประกาศได้ชื่อค่ะในวันฮัทที่17กุมภาพันธ์แล้วก็กำหนดฉีดวัคซีนในวันพุธที่23กุมภาพันธ์เวลา 9:00 ถึง 16:00 น.ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ส่วนหลักฐานที่ใช้ในวันฉีดวัคซีนนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าสำเนาสุติบัตรเอกสารแสดงความประสงค์ของเด็กอายุ6ถึง17ปีฉีดวัคซีนก็สามารถไปดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะที่ www.hadyaycity.go.th ถ้าเกิดพิมพ์ไม่ถูกข่าว Google พิมพ์เทศบาลนครหาดใหญ่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์อยู่นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไล่ๆทีละเขาเร่งเพื่อที่จะให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยเข้มรับวัคซีนกันเพราะว่าไม่ช้าแล้วคือเขาจะเปิดออนไซต์แบบเต็มรูปจะได้ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็จะได้มีความปลอดภัยเด็กได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็เราปฏิบัติตามมาตรการผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องกังวลน้องๆเองก็ไม่ต้องกังวลเวลาไปโรงเรียนนั่นนะใช่แล้วค่ะ